สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับกาชิมานะครับเว้าเรียงราคามันเนาะมาเว้าเรียงราคามันติดตามราคามันไปนําแน่นะครับผมว่าเป็นจังได๋ในช่วงนี้นะครับผมช่วงอาทิตย์ก่อนๆนี่นะครับลงมาอยู่1บาทนะครับตามร้านทั่วไปเพิ่นรับซื้อนะครับตามร้านทั่วไปแต่ว่ากระบางแห้งเด้อครับพี่น้องเด้อถ้ามองใดที่เพิ่นรับซื้อแบบวัดแป้งวัดหยังเพิ่นก็บ่ได้ซื้อถือขนาดนี้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นมันซื้อมันร่วมบ่ได้วัดแป้งนะครับซื้อมันร่วมบ่ได้วัดแป้งนะครับร่วมเบิดตัวใดมีแป้งบ่มีแป้งเพิ่นซื้อเอาเบิดนะครับผมแต่นะครับแต่ว่าเพิ่นซื้อในราคา1บาทนะครับช่วงอาทิตย์ก่อนนี่นะครับผมตอนนี้เพิ่นปรับขึ้นแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับมันร่วมบ่ได้วัดแป้งนะครับปรับขึ้นนะครับ50สตางค์นะครับปรับขึ้น50สตางค์เป็นบาท50เด้อพี่น้องนะครับผมเริ่มปรับเริ่มขยับแล้วนะครับเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะครับผมเริ่มขยับขึ้นแต่ว่าโล่งแป้งนะครับหลายๆโล่งนะครับถ้าวัดได้นะครับซื้อเพิ่นก็ซื้อแพงอยู่เด้นะครับผมโล่งแป้งนะครับผมจําบ่ได้ปานใดนะครับที่เพิ่นเคยซื้อสูงกว่าหมู่เพิ่นก็ซื้อตกอยู่เปอร์เซ็นต์แป้ง 30% เนี่ยเพิ่นซื้อ3บาทกว่าๆอยู่นะครับผมเกือบ4บาทพุ่นเด้นะครับนี่แหละครับโล่งแป้งหลายๆโล่งเพิ่นก็ซื้อราคาบ่ทอกันเด้พี่น้องนะครับแต่ว่าถ้าเพิ่นเปิดนะครับเพิ่นก็เริ่มทยอยเปิดแล้วล่ะเปิดรับซื้อมั่นนะครับเปิดรับซื้อมั่นสำปะหลังนะครับผมเพิ่นก็จะทยอยเปิดหลายๆโล่งอยู่นะครับเพราะก็แข่งขันกันนะครับผู้ใดให้ราคาดีนะครับร้านมั่นเพิ่นก็นําไปขายอยู่โล่งแป้งนะครับโรงงานนั่นนะครับบาทเพิ่นก็มาซื้อมั่นเฮานี่ในราคาที่ดีสูงขึ้นนะครับผมแต่นะครับถ้าราคามั่นนะครับที่โรงงานนะครับที่โรงงานเพิ่นตั้งไว้หน่อยเพิ่นก็ซื้อเฮาในราคาที่หน่อยลงนะครับผมบางโล่งที่บ่วัดแป้งเลยซื้อมั่นร่วมเลยเพิ่นก็ลงในราคาที่ต่ําแห้งนะครับผมอาทิตย์ก่อนนี่เห็นหมอเหยียบอยู่บาทเดียวนึงนะครับผมเพิ่นบ่ได้วัดแป้งวัดหยังมันน้อยมันใหญ่เอาไปขายได้เบิดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับผมร้านที่เพิ่นรับซื้อทั่วไปบ่ได้วัดแป้งเยาวนี้นะครับซื้อเบิดทั้งหัวใหญ่หัวน้อยค่ากันไปนี่นะครับบ่วัดแป้งนี่เพิ่นก็ปรับโตขึ้นแล้วนะครับเป็นบาท50แล้วนะครับผมหลายๆโรงงานก็เริ่มเปิดนะครับเริ่มเปิดรับซื้อนะครับผมเริ่มเปิดรับซื้อราคาหลายๆโรงอาจจะแข่งขันกันเฮ็ดให้ร้านมั่นนี่สามารถดีโตขึ้นได้นะครับสามารถนี่ปรับราคาขึ้นในเฮาได้นะครับผมตอนนี้มาบาท50แล้วนะครับเพิ่นสิค่อยขึ้นไปเรื่อยๆปรับขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามั่นเฮาเนี่ยตัวใดที่มีแป้งนะครับเพิ่นร้านมั่นบางโรงเพิ่นก็วัดแป้งนะครับถ้าได้เปอร์เซ็นต์ดีนะครับเพิ่นก็ปรับขึ้นให้เป็น2บาทกว่าอยู่คือกันนั่นล่ะนะครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็ต้องซื้อค้ากันไปนะครับผมแต่ว่าราคามั่นที่วัดแป้งนะครับมันก็วัดดวงเนาะบางคนบ่มีแป้งเลยอาจจะเพิ่นอาจจะบ่ซื้อนะครับเห็นบางหม่องเพิ่นถอนออกไปแล้วนะครับสัวสิถอนออกได้มั่นเน่านะครับโรงงานร้านมั่นทั่วไปนี่เพิ่นบ่ซื้อเลยนะครับซื้อไปแล้วก็ถือคักจะว่าเกษตรกรบางท่านเพิ่นก็ได้แก้กลับขึ้นเมียถิ่มนะครับผมเพราะว่าฝนตกน้ําหึมน้ําท่วมเพิ่นถอนออกว่าท่านนะครับก็เลยเฮ็ดให้มันเน่านะครับก็เลียต้นสาดกันครับพี่น้องได้ยินข่าวแล้วก็โอ้นะครับเฮ็ดหญ้าเฮ็ดซ่าครับนะครับเฮ็ดไห่เฮ็ดสวนนะครับก็เป็นกําลังใจกันครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็เข้ามาแจ้งข่าวเรื่องราคามันกําลังปรับตัวกําลังดีขึ้นครับผมเพราะว่าเพิ่นก็กําลังเริ่มเปิดฤดูกาลรับซื้อนะครับรับซื้อมันในช่วงนี้นะครับผมเฮาถอนออกช่วงบางหั่นนี่เพิ่นบ่ค่อยรับซื้อปานใดเพราะว่ามันนี่ที่ถอนออกไปนี่คือเป็นมันหนีน้ํานะครับมันน้อยนะครับมันบ่มีแป้งเวลาร้านเพิ่นไปขายก็ขายยากจะมาบางร้านก็กำลังเริ่มทยอยเปิดแล้วนะครับพี่น้องกำลังเริ่มทยอยเปิดแล้วจะว่าราคากำลังปรับขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีการแข่งขันกันเนาะพี่น้องเนาะมีการแข่งขันกันผู้ใดซื้อในราคาที่แพงขึ้นแน่นะครับเขาก็ไปขายให้ร้านนั่นนะครับผมแล้วก็หลายโรงนะครับหลายโรงงานนะครับที่เพิ่นรับซื้อนะครับร้านรับซื้อเพิ่นก็สามารถเรียกโล่งที่ไปขายได้เรียกโล่งที่ซื้อในราคาที่แพงนะครับผมในราคาที่แพงก็มาซื้อมั่นเกษตรกรหรืออยู่ร้านน้ำหมู่บ้านนี่ก็เพิ่นก็อาจจะดีโตสูงขึ้นได้นะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับร้านเนาะราคามั่นก็ขึ้นอยู่กับร้านเด้พี่น้องนะครับราคามั่นบ่นิ่งเด้อาทิตย์นี้บาท50อาทิตย์หน้าอาจจะขึ้น2บาทจังซี่นะครับมันแล้วแต่นะครับมันแล้วแต่เพราะว่าราคามันชื่นอยู่กับร้านนะครับมันบ่นิ่งนะครับราคามันนี่บ่นิ่งขึ้น3บาท4บาทนะครับบางท่านขายบ่ทันบางท่านบ่ฮู้จักซ้ําว่ามันขึ้นฮอด4บาทแล้ว3บาทแล้วนะครับจะว่าก็คือเว้าน่ะว่าราคามันนี่ขึ้นลงตามที่เพิ่นกําหนดนะครับตามที่ร้านกําหนด
เฮากำหนดบ่ได้นะครับผมนี่แหละนะครับแต่ว่านะครับมั่นปีนี้นะครับก็ยังจะราคาดีอยู่พี่น้องนะครับคั่วเอาดูแลเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าผมเบิ่งสัญญาณโรงที่เพิ่นรับซื้อนะครับโรงงานที่เพิ่นรับซื้อแพงที่สุดเพิ่นยังพอแต่เพิ่นเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับราคามั่นนี่ก็ยังสูงนะครับ3บาทกว่าเราก็มาติดอันดับคือกันนะครับผมโรงงานนะครับที่เพิ่นเคยรับซื้อแพงเพิ่นก็ซื้อแพงคือเก่านะครับเปิดโตรับซื้อแล้วเนี่ยก็ราคาตก3บาทเกือบ4บาทครับพี่น้องจะว่าก็ยังตกใจอยู่แต่ต้องวัดแปลงได้ 30% เด้นะครับผมแต่ว่าถ้าเบิ่งตัวนี้แล้วนะครับถ้าเบิ่งของโรงงานนี้แล้วนะครับรับประกันเลยรับรองเลยว่ามั่นเฮานี่ราคาดีโตสูงขึ้นคือเก่านะครับเพราะว่าเพิ่นเปิดรับซื้อแล้วนี่คือราคาสูงนะครับมาในราคาที่สูงเลยนะครับพี่น้องจังว่าก็จะเฮ็ดให้เฮามีกำลังใจจังว่าผมวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบเก่านะครับปีที่แล้วก็วิเคราะห์ลักษณะนี้เพราะว่ามันมีร้านมั่นนะครับมีอยู่โรงนึงที่ซื้อแพงที่สุดนะครับผม4บาทกว่านะครับผมพูดถึงโรงงานที่เพิ่นซื้อแพงเนาะเพิ่นซื้อถึง4บาทกว่าผมได้ปีที่แล้วนะครับโรงงานที่วัดแปลงได้ 30% นะครับผมแต่ว่าปีนี้นะครับเพิ่นเปิดรับซื้อในช่วงนี้ยัง3 บาทกับ4บาทนะครับกับ4บาทจังว่าก็เลยเบิ่งแล้วผลการวิเคราะห์มาในรูปแบบเก่าอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าในช่วงนี้มันก็บ่ได้ว่ามีแปลงเต็มร้อยเด้นะครับอาจจะมีมั่นเดือน6มั่นที่เฮาปลูกไปใหม่ๆ4เดือน5เดือนเริ่มเป็นหัวนี่นะครับเริ่มเป็นหัวนี่แต่ว่าน้ําฝนตกน้ําหึมเฮาก็ต้องถอนออกไปขายเนาะถอนหนีน้ํานะครับมันก็เลยเฮ็ดให้มั่นเฮานี่บ่ค่อยมีแปลงนะครับผมแต่ว่ามั่นที่เพิ่นมีแปลงเพิ่นก็แยกอยู่นะครับบางร้านเพิ่นก็แยกวัดแปลงถ้ามีแปลงเพิ่นก็ซื้อในราคาที่สูงขึ้นนะครับถ้าบ่มีแปลงเพิ่นก็ซื้อตามลงนะครับนี่แหละครับคือกลไกของราคามั่นนะครับของร้านมั่นที่เพิ่นรับซื้อนะครับครับคลิปนี้นะครับผมก็เลยว่าสิมาวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับมั่นของปี68ไปนําเลยนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งตารางของโรงงานหลายๆโรงนะครับที่ผมขีดไว้แล้วก็ผมมาวิเคราะห์นะครับออกมานะครับว่าราคามั่นตามร้านทั่วไปยังจะยืนอยู่3บาทกว่านะครับ3บาท50นี่บ่หลุดแน่นอนนะครับในช่วงปี68นะครับปี67ตัวนี้ผ่านไปนะครับในต้นฤดูกาลปี68นี่ราคามั่นนี่หลังจากวิเคราะห์เบิ่งราคามั่นที่โรงงานหลายๆโรงนะครับที่เพิ่นรับซื้อปีที่แล้วนี่เพิ่นเปิดโตมารับซื้อปีนี้ก็ยังราคาแพงอยู่นะครับยังมาติดอันดับ1อยู่คือเก่านะครับผมราคาในช่วงนี้นี่มั่นนี่มันเป็นไปบ่ได้ว่าเฮาสิซื้อถึง4บาทได้นะครับเพราะว่ามั่นนี่ในช่วงนี้มันโดนฝนนะมันถูกฝนนะครับมันเฮ็ดให้แป้งมันจืดนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งมันบ่ถึงนะครับเพิ่นซื้อในราคาที่3บาทกว่าๆนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าช่วงฤดูกาลนะครับหลังปีใหม่ไปแล้วนี่นะครับราคานี่ดีโตอัพโตขึ้นคือเก่าครับพี่น้องนะครับหลังจากปีใหม่ไปแล้วนะครับผมคิดว่านะครับราคานี่บ่ต่ําตามร้านทั่วไปบ่ต่ํากว่า3บาท50ครับพี่น้องครับผมจังได๋ก็ดูแลรักษาเอาครับเฮ็ดให้มันใหญ่ให้มันได้หลายๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ